นี้เป็นเวลามันกดไม่ติดเข้าไปปุ๊บเจอทองก้อนเบ้อเร่อเลยมันจะมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่อะเดินไปก็เจ็บไปดังนั้นเพื่อความเตรียมพร้อมแล้วก็ควรจะใส่ชุดของวันต่อไปในวันนี้เลยขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน40นาทีซึ่งบินไฟ6โมงนัดที่สนามบินตี3ออกจากบ้านตี2ก็คือแบบสภาพเปิดมาที่นี่เลยสนามบินเดี๋ยวเราจะไปครั้งนี้เราจะไปญี่ปุ่นนะครับ yes. สำหรับชื่อช่วงผมจะใช้ชื่อช่วงว่าวัยรุ่นปวดตูดพาไปญี่ปุ่นนะครับผมมาดูกันว่าทำไมผมถึงใช้ชื่อช่วงว่าวัยรุ่นปวดตูดพาไปญี่ปุ่นนะครับผมไปดูกันเลยจ้าโผล่มาอย่างนี้ทุกคนก็เห็นแบบเรือนร่างอะไรเงี้ยขอโทษที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะครับผมเพราะว่ามันร้อนจริงๆร้อนจริงๆแล้วต้องตอนนี้ฝนก็ตกด้วยเกิดมาในชีวิตเพิ่งเคยไปญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วก็ทริปญี่ปุ่นนี้เป็นทริปที่แบบช็อกฟิลหลายอย่างเลยตั้งแต่เที่ยวบินต่อเครื่องคนขับรถพาหลงเอ่ยหรือเจอเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเรามาติดตามชมกันนะว่าญี่ปุ่นครั้งนี้จะเป็นยังไงจะได้เหมือนมีเซอร์ไพรส์เหมือนที่ไต้หวันจริงหรือเปล่านะทุกคนสภาพนะครับสภาพที่ดูที่ยืนกลายเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ตม.คนน้อยมากแล้วก็ที่สแกนของคนก็น้อยเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปนั่งรอนอนรอที่เกตนะผมวันนี้ได้เกต15ตี 3:45 มีเวลาเยอะตรงนู้นสุดทางสลือห้องน้ำห้องน้ำจะว่าไปมันเดินเล่นเกตชาวบ้านดีกว่าระหว่างรอนี่จะบอกก่อนว่าที่เราเอากล้องโทรศัพท์มาถ่ายนี่พอดีกล้องโกโปรที่เราพอหลังจากกลับมาจากไต้หวันแล้วอะคือเราเอาออกมาถ่ายไฟออกนิดหน่อยไงเพื่อจะทำคลิปและทีนี้คือวันหนึ่งอะก่อนมาเราที่เนี่ยเราเอากล้องจะมาสตรีมแล้วทีนี้คือมันกดไม่ติดคือทำทุกวิถีทางอ่ะก็กดไม่ติดเว้ยแล้วเราก็เลยส่งเราก็เลยโพสเฟซถามไปก่อนว่ากล้องเป็นอะไรแล้วทีนี้มันคือเมนบอร์ดมันเสียเราก็เลยส่งกล้องไปซ่อมก่อนค่าซ่อมก็ประมาณ 1,700 เพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่ทั้งหมดเลยตอนแรกเมนบอร์ดเขาจะคิด 5,000 บาทเข้าใจดีลดให้เหลือ 1,000 ขอบคุณมากและตอนนี้กล้องอ่ะเขาบอกว่าเปิดไม่ติด no! มันไม่น่าจะฟื้นได้แต่ก็ให้เขาทำอย่างสุดความสามารถก่อนนะถ้าสมมุติมันไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเรื่องอุปกรณ์ถ่ายทำต่อจากนี้แต่ถ้าได้ก็โอเคอ่ะทริปบูไนข้างหน้าน่าจะได้ใช้โกโปรทริปบูไนของเราก็ได้เลื่อนไปเป็นปีหน้าแล้วนะผมเพราะเรื่องค่าใช้จ่ายนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องย่อของกล้องว่าทำไมเรามาเปลี่ยนมาใช้กล้อง iPhone ถ่ายเมื่อกี้จะไปเข้าห้องน้ำอ่ะเพราะกินกาแฟไปก็ปวดตีปาตีปาอ่ะมันมีห้องน้ำอยู่ห้องหนึ่งเข้าไปปุ๊บเจอทองก้อนเบ้อเร่อเลยคือไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรขนาดนั้นอ่ะแล้วมันลืมกดด้วยเรียลาดที่หายพอกดปุ๊บแบบโอ้โหโอเคเย้บอดดิ้งที่535ตอนนี้ตี551เลทมา10กว่านาทีมันจะมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่อะไว้สำหรับคนที่เดินทางจากไทเปไปนาริตะแบบเฉพาะเลยอะคนแรกเนี่ยรีบจัดคือนั่งแถวหน้าเมื่อกี้พอแอร์บอกคุณสั่งขึ้นเครื่องไปไทเปนาริตะขึ้นเครื่องค่ะกูเดินเลยอ
็คือมีประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเมื่อถึงสนามบินเราอยู่นั้นเจ้าที่จะขออนุญาตผู้โดยสารออกจากเครื่องจะเปิดให้ดูเป็นยังไง Oh no ดูชาเลยเนี่ยรอห้องน้ำอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเงาผีหรือเปล่านั่งนานๆเจ็บปวดนะเดินไปก็เจ็บไปเขาบอกว่าให้ไปที่เกต A4 เลยเพราะว่าที่ทุกคนเห็นมาใช่ไหมเขารอขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วก็ต้องรีบไปเดี๋ยวจะได้อยู่นี่ที่นี่แหละหิวหิวหิวบนเครื่องไม่กินเลยมาเลยเหมือนแบบโซนภูมิบ้านเราที่มันเป็นแบบเกตปิดเมื่อกี้เราเดินออกตรงนู้นแล้วก็ไปผ่านทานเฟอร์แล้วก็ขึ้นมาก็เดินลงนี้ครับเดี๋ยวรอแถวสั้นลงที่นี่แล้วค่อยไปกันใหม่ขึ้นไหมโอ้ชจะสงสัยว่าทำไมในสนามบินมันมีบ้านสวนอะไรโผล่มาด้วยโอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือเริ่มแรกมาเป็นอย่างนี้ขอประวัติโดยย่อเลยนะขอเปิดอ่านนะทุกคนพอหาข้อมูลมาไม่ทันปี1960กว่าๆเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยจะมีแผนไว้สร้างสนามบินนานิตะเพราะว่าแบบจะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเงี้ยและช่วงนั้นมันเป็นช่วงโอลิมปิกฤดูร้อนที่โตเกียวรัฐบาลญี่ปุ่นก็แบบพยายามสร้างเมืองเปลี่ยนประเทศจากประเทศแพ้สงครามมาเป็นประเทศแบบพัฒนาแล้วและช่วงนั้นก็ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐบาลจนรัฐบาลญี่ปุ่นขนานนามว่าความขัดแย้งที่ซาริซุกะโดยมีการคัดค้านการสร้างสนามบินผู้ชุมนุมมากกว่า 17,500 คนนะจนเหตุการณ์เนี้ยอันตรายที่สุดในประเทศญี่ปุ่นหลังจากช่วงสงครามเลยแล้วก็รัฐบาลก็ได้ใช้วิธีต่างๆในการเวนคืนที่ดินจากบ้านตรงนั้นมาเป็นสนามบินนาริตะแต่ก็มีลุงคนนึงลุงหัวแข็งมากลุงคนนี้เขาบอกคนจะย้ายออกไปก็ได้นะแต่ฉันน่ะไม่ยอมย้ายออกแน่นอนจะให้ลูกหลานน่ะอยู่ที่นี่โดยรัฐบาลมีข้อเสนอเงินกว่า180ล้านเยนแต่ว่าก็ไม่มีใครสนใจรัฐบาลก็ได้สร้างสนามบินนาริตะที่เป็นรันเวย์ทิศ 3-4R ถ้าสมมุติใครได้ลงวันนั้นนะก็จะเห็นแบบบ้านที่เป็นเหมือนบ้านสวนแล้วก็มีถนนเชื่อมมาจากข้างนอกอะไรเงี้ยลอดผ่านรันเวย์มาแล้วก็จนปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นแบบโดดเด่นกลางสนามบินนาริตะฟาร์มิ่งนาริตะแอร์พอร์ตเนี่ยจุดสีแดงๆอ่ะจะเป็นบ้านสวนเรียกง่ายๆว่าบ้านสวนนาริตะก็ตั้งชื่อเป็นอย่างนี้เพราะฟิลมูดแอนโทนที่แกมาขายบ้านสวนนะตระกูลชิโตะกับครอบครัวก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของพลเมืองมีอาสาสมัครและนักกิจกรรมจำนวนมากที่สนับสนุนหลายปีที่ผ่านมานะครับผมก็เรื่องราวก็ได้จบตรงเท่านี้แหละสำหรับบ้านสวนของนาริตะครับผม
ไปที่แทบไม่ต้องนอนและพลังงานเต็มอิ่มเผื่อจะนอนหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำเป็นแบบที่คาดเอาไว้ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปอาจจะเป็นเพราะตอนเย็นด้วยแหละก็เลยไม่หนาวแต่ถ้าร้อนมืดกว่านี้อีกเหนื่อยใช่ไหมคะนะพรุ่งนี้เช้าว่างนะจะขึ้นรอหมุนนะคะท่านมีอ้อนที่ขอยกยอดไปวันสุดท้ายนะขอแนะนำค่ะคุณพ่อมีอ่างอาบน้ำนะคะเปิดน้ำให้ร้อนพอสมควรลงไปแช่จะไปหาร้านข้าวหน้าต่างๆแต่ว่าหาไม่เจอเฮ้อหิวมาก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 ตอนแรกที่ลงมาจากเครื่องใช่ปะดูว่าอากาศมันจะหนาวหนาวแบบหนาวมากอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เราดูแล้วมันเป็นฤดูใบไม้ร่วงซึ่งอากาศมันจะไม่หนาวมากแต่ว่ามันจะมีฝนตกแล้วก็พรุ่งนี้ที่จะไปคือวัดอาซากุสะแล้วก็โตเกียวสกายทรีแล้วก็โอเดปะแล้วก็กันดัมกดจอสั่งมากเริ่มเลยมาแล้วข้าวกิมจิเนื้อแล้วก็นัตโตะครั้งแรกในชีวิตเมื่อกี้เขาพูดถึงไม่บอกว่านอนนะก็ใครมันจะไปฟังออกเล่าเสร็จแล้วก็โรยต้นหอมลงไปเอ้ยยืดเลยมาซิมเบิร์นโอเคไม่เคยกินอย่างไรก็แบบไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงคือเราจะพูดตรงๆดีๆนะกินตอนแรกใช่ป่ะมันรู้สึกแบบเหมือนกินสลามเข้าไปอ่ะเออเอาดีมันเหมือนกินสลามเข้าไปจริงๆอ่ะมันหยุ่ยๆอ่ะมันไม่ได้รสชาติอ่ะหรือว่าเราเป็นพวกที่แบบกินของหมักดองจนไม่ได้รสชาติกินแบบจนชินแล้วก็ไม่รู้หรือว่าจะเป็นเพราะกินครั้งแรกก็ด้วยไงก็เลยแบบไม่ได้รสชาติแบบกินครั้งต่อไปอย่างเงี้ยมันจะอาการเริ่มออกกินดองญี่ปุ่นไม่ใช่เล่นโอเคนัตโตะกินแบบข้าวแล้วโอเคกินปลาปั๊มแบบเบาๆเหมือนแบบอะไรอ่ะเหมือนเที่ยวอะไรสักอย่างเขามีลอสันด้วยเหมือนเซเว่นเฟมินี่บ้านเราคุณยังสับสนเลยว่าลอสันแฟมิลี่วะแต่ว่ามันจะมีมุมของฝากโดยเฉพาะด้วยก็ที่พิมพ์ลายแล้วก็ที่แปลกก็คือห้างร้านสะดวกซื้อบ้านเขาจะมีที่เช่า Power Bank มี ATM วีซ่าก็รับนะมาสเตอร์การ์ดก็รับยูเนียนเพย์ก็รับอ่ะไม่รู้ว่า SCB พร้อมเพย์เขาจะรับหรือเปล่าแล้วก็มีที่ถ่ายเอกสารนี่ว่าก็สะดวกนะสะดวกสบายแล้วก็ที่เหลือก็ทั่วๆแต่มันจะมีตรงล้างมือให้ด้วยอยากให้เซเว่นที่ไทยปรับก็คือเอาเหล้ามาขายตรงเนี้ยไม่ขายตรงเคาน์เตอร์มุมมองเราอ่ะคือร้านสะดวกซื้อที่ญี่ปุ่นน่ะหรือว่าร้านสะดวกซื้อในแต่ละประเทศอ่ะมันก็จะมีอะไรต่างกันบางที่เข้าห้องน้ำได้บางที่เข้าห้องน้ำไม่ได้บางที่มีตู้ ATM เซเว่นของไทย CTO ของไทยควรไปดูงานที่ญี่ปุ่นต้องขนาดญี่ปุ่นหรอไต้หวันเพราะว่าไทยกับไต้หวันน่ะมันก็ใกล้เคียงกันถ้าเงินอากาศพูดไปพูดมาเหมือนคอมเพลนเงี้ยไม่รู้ถ้าแบบมันไปที่จุดของใครบางคนขอโทษนะครับซึ่งผมก็เห็นว่าเซเว่นที่ไทยเดี๋ยวนี้ก็มีห้องน้ำบางสาขาใช้ห้องน้ำได้บางสาขาแบบก็หรูหราอลังการมี2ชั้นอะไรเงี้ยผมเห็นทุกทิศทางที่มันดีขึ้นผมก็ขอให้ทำต่อไปจุดไหนดีก็ทำต่อไปจุดไหนไม่ดีก็ขอให้แก้ไขนะครับชาไข่มุก
ราคา200กว่าเยนนี่แหละมาลองตำแล้วหลอดก็คือให้มาแบบมินิมอลเลยนะหลอดก็คือต้องมาต่อร่างเองแบบนี้อุชิคาเฟ่ชานมหอมชาหอมแล้วก็ไข่มุกเป็นแบบเป็นเยลลี่อ่ะเป็นเยลลี่อ่ะเข้าใจปะเหมือนบุกอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายวันแรกเซตข้าวหน้าเนื้อ730เยนนัตโต้90เยนรวมเป็น820เยนหรือก็คือ203บาท20สตางค์ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนหรือว่าพูดอะไรผิดไปตรงไหนหรือว่าให้ปรับปรุงอะไรต่างๆก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้อันนี้ผมรู้ตัวเลยว่าต้องปรับปรุงลุคตัวเองในการพูดนิดนึงใส่เสื้อผ้ามันไม่ไหวมันร้อนแต่ว่าไม่ได้ Passenger on flight MD556 ถูกส่งที่อะไรวะเนี่ยร้อนจริงๆแล้วต้องตอนนี้ฝนก็ตกด้วยเดี๋ยวใส่เสียงแทรกเข้าไปละกันนะ